ทำไมองค์กรนะคะว่า ERP นะคะเข้ามาใช้งานเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลนะคะพอธุรกิจของเรานะคะเป็นแบบออโตเมติกทั้งหมดนะคะก็จะทำให้ธุรกิจนะคะมีการขยายตัวแล้วก็ยังรวมถึงเป็นการขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดย SAP Business One นะคะถือว่ามีลูกค้านะคะที่ใช้งานมากกว่า70,000รายนะคะหรือมากกว่า300พาร์ทเนอร์นะคะในการนำ500โซลูชันมาอินทิเกรตได้ค่ะและก็มากกว่า850พาร์ทเนอร์ทั่วโลกนะคะที่จะดูแลช่วยเหลือในการวางระบบค่ะแล้วก็ยังมีมากกว่า360องค์กรขนาดใหญ่นะคะที่นำตัว SAP Business One นะคะไปใช้กับบริษัทลูกถึง 5,600 บริษัทค่ะแล้วก็ยังรองรับ localization มากกว่า50ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็ยังสนับสนุนถึง28ภาษาค่ะแล้วก็ยังมีการใช้งานอยู่ถึง170ประเทศทั่วโลกด้วยค่ะค่ะและในปัจจุบันนะคะตัว SAP Business One นะคะถือว่ามีผู้ใช้งานมากๆเลยทีเดียวค่ะถึงมากกว่า170ประเทศทั่วโลกค่ะโดย SAP Business One นะคะถือว่าเป็นโซลูชันที่มีในครบในทุกกระบวนการหรือว่าทุกแผนกนะคะโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดกลางนะคะทั้งฟังก์ชันในการทำงานนะคะโซลูชันในส่วนของอุตสาหกรรมแล้วก็ยังในเป็นในส่วนของดิจิตอลบิสเนสนะคะซึ่งเราจะมาพูดกันในลำดับถัดไปค่ะซึ่งภาพรวมของตัว SAP Business One นะคะก็จะมี2ออปชันนะคะโดยตัวออปชันแรกนะคะจะเป็นรูปแบบ On Premise นะคะเป็นการซื้อแล้วก็เช่าเซิร์ฟใช้เซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรนะคะก็จะช่วยควบคุมแล้วก็การเข้าถึงได้โดยตรงในองค์กรค่ะและในออปชันที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบ Cloud ค่ะก็ถือว่ารูปแบบ Cloud นะคะก็จะเป็นรูปแบบที่มีการใช้งานง่ายสะดวกต่อการใช้งานแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้ในทุกที่แล้วก็ทุกเวลาค่ะในปัจจุบันถือว่าตัว Cloud นะคะถือว่าได้รับการนิยมเป็นอย่างสูงเลยค่ะในช่วงตอนนี้ค่ะค่ะแล้วก็ยังทั้งในส่วนของธุรกิจอินดัสทรีนะคะก็ยังเหมาะกับทุกอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าองค์กรที่ต้องการนำไปต่อยอดทางบัญชีโมบิลิตี้หรือว่าการบริการด้วยค่ะค่ะเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของฟังก์ชันหลักในการทำงานของตัว SAP Business One นะคะตัวฟังก์ชันแรกนะคะก็จะเป็นตัว Management and Administration นะคะเป็นระบบการจัดการการดูผู้ดูแลระบบทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ authorization การแปลงสกุลเงินอัตราการแลกเปลี่ยนนะคะ data import หรือว่าจะเป็นในส่วนของการ approve process นะคะก็สามารถใช้งานในฟังก์ชันนี้ได้ครบจบเลยค่ะในฟังก์ชันนี้ค่ะถัดมานะคะเป็นฟังก์ชัน accounting and financial นะคะฟังก์ชันของบัญชีการเงินนะคะที่จะประกอบไปด้วยในส่วนของ chart of account นะคะ journey entry นะคะ financial report หรือว่าจะเป็นในส่วนของbudget management นะคะก็สามารถใช้งานในฟังก์ชันนี้ได้ด้วยค่ะและถัดมานะคะเป็นฟังก์ชันในส่วนของ purchasing operation นะคะฝ่ายจัดซื้อหรือว่าหน่วยปฏิบัติการต่างๆนะคะก็ประกอบไปด้วยในส่วนของ PR PO AP invoice นะคะถือว่ามีการทำงานครบแล้วก็ตอบโจทย์ของฝ่ายจัดซื้อเลยทีเดียวในส่วนของฝ่ายขายฝ่ายบริการนะคะโดยเฉพาะที่เป็น tool service ก็ได้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การทำใบเสนอราคานะคะมี sell order invoice นะคะหรือจะเป็นในส่วนของ service ต่างๆด้วยค่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นฟังก์ชันของ inventory แล้วก็ distribution นะคะฝ่ายการขนส่งนะคะส่งสินค้าต่างๆสินค้าคงคลังค่ะการ pick and pack ถัดมาเป็นฟังก์ชันของตัว production แล้วก็ MRP นะคะเป็นเรื่องของหน่วยงานการผลิตนะคะเรื่องการดูบอมนะคะดูเรื่องของ MRP เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าสินค้าหรือเรื่องของวัตถุดิบทั้งหลายนะคะที่อยู่ในกระบวนการผลิตนะคะจะไม่มีวันขาดแล้วก็เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายด้วยค่ะถัดมาเป็นในส่วนของตัว Project and Resource Management นะคะก็จะเป็นในส่วนเรื่องของการดูแลโปรเจกต์นะคะแล้วก็เรื่องของคนด้วยและแน่นอนว่าตัว SAP Business One นะคะไม่ได้จบแค่โมดูลหรือว่าฟังก์ชันในการทำงานนะคะแต่ก็ยังต้องรองรับของเทรนหรือว่าแนวโน้มในอนาคตด้วยค่ะอย่างตัวแรกที่เราพูดถึงนะคะตัวเว็บ Client นะคะก็
จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้ผู้ใช้งานค่ะโดยที่เราก็จะนำสิ่งที่ดีที่สุดของโลกนะคะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องความสามารถในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนนะคะหรือการปรับใช้งานที่ยืดหยุ่นได้ทั้งรูปแบบ on premise หรือรูปแบบของ cloud ก็ได้เช่นกันมาเป็นส่วนของตัว analytic นะคะก็สามารถมีการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์แล้วก็การ reporting ด้วยค่ะและถัดมานะคะเป็นตัว machine learning นะคะก็จะโดยที่ตัวก็จะมีตัว machine learning นะคะในการเรียนรู้ในการแนะนำการขายนะคะในแล้วก็การ forecast หรือว่าจะเป็นการสั่งซื้ออัตโนมัติการจำภาพหรือว่าเป็นการสนทนากับ AI ด้วยค่ะแล้วตัว SAP Business One นะคะก็ยังรองรับตัว Big Data ได้ด้วยเช่นกันก็ยังรองรับการเติบโตของการขยายงานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ IoT นะคะ Internet of Things ค่ะและยังสามารถรองรับตัวโมบายเทคโนโลยีนะคะทั้งบนเว็บและสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อสะดวกต่อการทำงานนะคะในทุกที่ทุกเวลาอย่างมีในส่วนของเซลล์แอปและเซอร์วิสแอปด้วยค่ะให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ